พี่น้องคลิปนี้อุ๋งอิงจะมาเว้าเรื่องการโดนการจำกัดรายได้นะคะอุ๋งอิงโดนมา3ครั้งโดนมา3ครั้งบัดนี้เห็นหลายๆเพจเห็นหลายๆคนออกมาเว้าว่าแก้ไขไม่ได้ตามประสบการณ์ของอุ๋งอิงเองแก้ไขได้นะคะแต่คนอื่นอุ๋งอิงไม่รู้ว่าออกมาเว้าว่าแก้ไขบ่ได้หรือแก้ไขแล้วนานเกินไปก็เลยบอกว่าแก้ไขบ่ได้นะคะคลิปนี้บ่ได้พาดพิงถึงใครนะคะแต่จะพูดในเรื่องของประสบการณ์ตัวเองแล้วกับแก้ไขด้วยตัวเองอย่างไรนะคะอย่างแรกครั้งแรกที่โดนจำกัดรายได้เนื่องจากผิดมาตรฐานของเพิ่นละเมิดกฎชุมชนแก้ไขภายใน7วันสามารถเปิดสางรายได้ได้ถูกช่องทางคือเก่า7วันนะคะโดยการเขาไปลบคลิปที่เราผิดกฎเสร็จแล้วเฮากับเขาไปยื่นตรวจสอบส่งไปตรวจสอบใหม่รอภายใน7วันอุ๋งอิงได้รับปลดล็อกคืนภายใน7วันและสร้างรายได้ได้ต่อเนื่องต่อมารอบที่2ติดอีกสีแดงคือเก่านะคะรอตรวจสอบ3วันหมายถึงว่าอุ๋งอิงล่อระบบคิดว่าระบบมีปัญหาหลังจากนั้นเข้าไปตรวจสอบวันที่13เดือน12นะคะแก้ไขภายใน3วันหายโดนระงับจำกัดรายได้นั้นกลับมาเป็นสีเขียวแล้วก็มีเหรียญเขาได้คือเก่าแต่ระวังที่ดึกจำกัดระงับรายได้นั้นเหรียญจะบ่ขึ้นในคลิปของเฮานั่นนะรอบที่2นะคะพี่น้องค่ะรอบที่2อุ๋งอิงถึงจำกัดรายได้ปลดล็อกแก่ใน 30,000 นะคะแก่ใน 30,000 แล้วรอบสุดท้ายเมื่อวันที่1มกราคมที่ผ่านมาเกิดจากการอัปโหลดคลิปนานเกินไปเพราะอินเทอร์เน็ตซ่าและอ่อนแรงหลังจากอัปโหลดคลิปลงครึ่งชั่วโมงระบบแจ้งขึ้นติดแดงขึ้นโลโก้ขึ้นรูปสามเหลี่ยมจุดแดงว่าโดนระงับการสร้างรายได้แต่อุ๋งอิงจะบอกว่าภายใน3ครั้งที่ถูกจำกัดการสร้างรายได้นี้อุ๋งอิงแก้ไขได้ทุกครั้งโดยการกลับไปลบคลิปและตรวจสอบคำพูดในการลงคลิปคำอธิบายในการลงคลิปและความล่าช้าในการลงคลิปเนื่องจากอินเทอร์เน็ตเราล่าช้าอุ๋งอิงยังยืนยันคำเดิมว่าติดแดงที่ขึ้นสามเหลี่ยมแล้วก็ติดแดงเขียนว่าถูกจำกัดการสร้างรายได้สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเราเองอาจจะ1วัน3วัน5วัน7วันแต่แก้ไขได้อย่างแน่นอนนะคะแต่บ่รู้ว่าเพจอื่นหรือคนอื่นๆว่าว่าแก้ไขบ่ได้ส่วนตัวอุ๋งอิงแนะนำหลายคนมากสามารถแก้ไขได้เกือบทุกคนอันนี้ยังยืนยันคำเดิมว่าติดแดงโดนจำกัดการสร้างรายได้โดน3ครั้งแก้ไขได้3ครั้งครั้งแรก7วันครั้งที่2 3วันและครั้งที่3เพียงแค่1ชั่วโมงโดยการเข้าไปลบคลิปที่เราทำผิดที่แจ้งเตือนมิฉะนั้นให้เราเข้าไปตรวจสอบแดชบอร์ดทุกวันตรงแหล่งที่มารายได้ว่ามีการแจ้งเตือนละเมิดกฎชุมชนหรือมีการแจ้งเตือนโลโก้สีแดงโดนจำกัดสร้างรายได้หรือไม่เราจะได้รู้ทันท่วงทีว่าคลิปไหนเราผิดกฎอุ๋งอิงยังยืนยันคำเดิมว่าติดแดงโดนจำกัดการสร้างรายได้สามารถแก้ได้ 100% สวัสดีค่ะ